เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักน่าชังกันทุกๆคนเลยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะเบสชาแนลในวันนี้ครับเราก็จะมาต่อใน EP 2นะครับหลังจากที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วภารกิจต่อไปจะเป็นอะไรก็เชิญรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับผมภารกิจต่อไปจะเป็นยังไงเราก็พร้อมกันแล้วนะเริ่มทำภารกิจได้เลยเราก็ต้องเดินไปหาจุดสีฟ้านี่เลยครับมันคือภารกิจที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการเฮ้ยเอาต้นไม้ออกนั่นเองเพื่อที่จะช่วยเจ้าพลายดำของเราออกมาสงสัยจะเป็นน้าศิลานะครับเป็นคนเอาต้นไม้มาวางเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าพลายดำนี้ออกไปเล่นข้างนอกละมั้งแล้วนี่นะศิลาหายไปไหนล่ะครับเนี่ยบอกให้อยู่ด้วยกันก็ไม่อยู่สงสัยจะไปหากินกล้วยละมั้งนี่เจ้าพายดำออกมาได้แล้วนะฉันเอาต้นไม้ออกให้หมดแล้วขอบคุณครับแล้วก็รีบไปหาเสบียงมาเลยฉันจะออกไปตามหานะศิลาเองเอาละเราก็ไปเริ่มทำภารกิจต่อไปกันเลยครับทุกคนภารกิจนี้จะออกลุยคนเดียวพายดำแกไม่ต้องมายุ่งเลยแกไปเล่นที่อื่นเลยไปเอาล่ะภารกิจต่อไปหวังว่าจะได้เจอศัตรูตัวที่เก่งๆหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยศัตรูตัวใหม่ของเรานั่นก็คือพวกแรดนั่นเองนะครับมันเข้ามากินหญ้าในหมู่บ้านหินขาวเราต้องรีบไปจัดการฉันไม่กลัวแกหรอกนะเพราะว่าฉันเป็นช้างที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วในนี้เอาล่ะพวกแกอยู่ไหนเฮ้ยมันมี3ตัวครับทุกคนเอาล่ะผมต่อให้3เลยเข้ามาพวกแกใช่ไหมที่รังแกนาศิลา นี่แน่ฮ่าฮ่าเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งเอาล่ะเข้ามาอีกตัวหนึ่งแกอยู่ไหนฉันจะแก้แค้นให้กับนาศิลาพวกแกเป็นใครบังอาจมาทำร้ายนาศิลาของฉันเอาล่ะเหลือแกแค่ตัวเดียวแล้วฉันให้ทางเลือกว่าแกจะหนีหรือว่าแกจะสู้แกจะสู้อย่างนั้นเหรอได้เลยเข้ามานี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าว่าแต่นาศิลาเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะครับทุกคนสงสัยจะไปเล่นน้ำหรือว่านาศิลาของเราจะจมน้ำแล้วครับทุกคนเดาเอานะสงสัยจะไม่หรอกมั้งเพราะว่าช้างว่ายน้ำเป็นอยู่นะเอาละเจ้าพลายดำภารกิจต่อไปตามฉันมาเลยฉันจะพาพลายดำน้อยนี้ไปอาบน้ำนะครับมาตัวเหม็นหึงเลยเราต้องไปอาบน้ำกันดีกว่าฉันชอบอาบน้ำรีบพาฉันไปเลยเอาละได้เวลาอาบน้ำแล้วเจ้าพายดำน้อยฉันจะอาบน้ำให้แกเองนี่แน่อาบน้ำยืนบนน้ำได้ใช่เลยเป็นช้างหรือว่าคนนะครับเราก็ต้องรักษาความสะอาดเอาละภารกิจต่อไปจะไปทำอะไรต่อเจ้าพลายดำแกบอกฉันซิว่าแกอยากจะไปไหนฉันว่าฉันเจอศัตรูแน่นอนครับอาบน้ำแล้วเราก็ต้องไปกินข้าวไม่ใช่กินกล้วยนะครับทุกคนตามมาเลยพลายดำฉันจะพาแกไปกินกล้วยไม่รู้ว่าใครเอามาวางไม่รู้นะกินไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเจ้าพลายดำฉันว่าฉันเห็นศัตรูนะเอาละวิ่งเข้าไปหาเลยไม่ต้องกลัวนี่มันเสือตัวเติบจากหงสาอีกแล้วนี่นาแกยังไม่เข็ดอีกแล้วเจ้าเสือตัวเล็กฉันก็อยากจะต่อสู้บ้างนะยังเหลืออีกตัวแกจะมากินสัตว์ในหมู่บ้านหินขาวไม่ได้นะจัดการดูไว้เจ้าพลายดำนี่คือการจัดการกับเสือตัวเติบฮ่าฮ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กินกล้วยต่อเติมพลังเอาเรามาถึงภารกิจต่อไปแล้วนั่นก็คือเฮ้ยนาศิลาอยู่ตรงนี้แล้วนึกว่าหายไปไหนที่แท้ก็อยู่หน้าบ้านนั่นเองและภารกิจต่อไปนะครับนั่นก็คือการเล่นพลายดำนั่นเองต่อไปก็จะเป็นคิวของพลายดำนะออกไปผจญภัยไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันรู้ว่าควรจะทำอะไรเฮ้ยจบมาฉันจะจัดการแกฉันเห็นแล้วว่าพลายเงินนั้นจัดการยังไงฮ่าๆเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนพลายดำนี้ก็ต่อสู้เป็นเหมือนกันนะเนี่ยเล็กพี่ขี้หนูเลยไม่ต้องมาชมฉันศึกยังไม่จบยังเหลืออีกตัวนี่มันเสือตัวเติบนี่นามันแข็งแกร่งมากๆเลยแต่ฉันก็เอาชนะมันได้
สมน้ำหน้ายังคงเหลือสตูอีกฉันได้กลิ่นมันอยู่แถวๆนี้นั่นไงทุกคนเราก็ต้องโจมตีก่อนเปิดก่อนได้เปรียบก็แค่ม้าลายตัวโตกว่าฉันนิดเดียวเองฉันไม่กลัวหรอกนี่แน่ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะดูจากขีดพลังของฉันนี่เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเนี่ยเอาละเปิดก่อนได้เปรียบฉันกำลังจะตายทุกคนฮ่าฮ่าไม่เป็นไรฉันแกร่งกว่าเอาละภารกิจต่อไปจะเป็นอะไรนะภารกิจต่อไปเราจะต้องไปเก็บกล้วยไปให้นาศิลากับเจ้าพลายเงินนะครับทุกคนเอาละเราต้องไปขวางทางฉันสิเจ้าแพะไอ้เจ้าแกะอะไรไม่รู้โอเคกินไปก่อนนะหลังจากที่เราสู้มาแล้วนะครับเราก็ต้องกินนะทุกคนเพื่อเพิ่มพลังนั่นเองโอเคกินเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปกินน้ำเพราะว่ามันจะติดคอและยังเหลืออีกชิ้นนึงโอเคกินก่อนโอเคกินเสร็จแล้วก็ต้องไปกินน้ำนะครับทำไมต้องไปกินไกลจังเลยเนี่ยโอ้เดินบนน้ำได้ด้วยและแล้วช้างทั้งหมดนะครับก็ได้ย้ายเข้ามาในเมืองแล้วครับทุกคนจะเป็นยังไงกันนี่มันจะมีภารกิจอะไรให้เราทำในเมืองร้างแห่งนี้ก็ต้องติดตามชมใน EP หน้านะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปนั่นเองอีพีหน้าจะเป็นยังไงกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย